นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่วันนี้ยืนยันจะรับข้อเสนอของกลุ่มรถบรรทุกไว้พิจารณาขณะที่พลเอกประวิตรโบยสื่อทำสับสนพลังประชารัฐเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์โดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นได้กล่าวถึงการลงพื้นที่วันนี้ว่าได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวใต้ได้เห็นทุกคนมีความสุขมากขึ้นและมีความหวังจากสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการปรับมาตรการด้านการท่องเที่ยวพร้อมขอขอบคุณที่ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขณะที่สิ่งที่ต้องให้กังวลมีหลายเรื่องด้วยกันนอกจากเรื่องของสุขภาพสังคมสูงอายุเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วแต่ต้องหากิจกรรมต่างๆออกมาทำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลพยายามใช้งบประมาณอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชนแต่ถ้าเราดูแลมากขึ้นซึ่งมากอยู่แล้วกิจกรรมในการทำเรื่องอื่นๆก็จะน้อยลงเพราะมีงบประมาณอย่างจำกัดจึงพยายามใช้อย่างระมัดระวังที่สุดส่วนกรณีที่กลุ่มรถบรรทุกเตรียมชุมนุมเรียกร้องจากวิกฤตราคาพลังงานในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรียืนยันจะรับข้อพิจารณาเอาไว้และรู้ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรโดยทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ากองทุนพลังงานได้ใช้ไปหมดแล้วแม้กระทั่งกู้เงินมาเสริมก็หมดแล้วจะช่วยได้แค่ไหนอย่างไรขอให้เข้าใจรัฐบาลบ้างการที่จะขึ้นมาแล้วประชาชนเดือดร้อนก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทางอัตราเงินเฟ้อต้องเข้าใจกันสิว่ารัฐบาลดูแลได้มากน้อยเพียงใดคือสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้คือการร่วมมือกันส่งเขาจะมาดิฟรอนที่รัฐบาลจะก็รับข้อพิจารณามารับฟังมาแล้วกันนะก็ทุกคนก็รู้ว่าปัญหามันจากอะไรใช่ไหมนี่ถ้ารัฐบาลก็ได้ดูแลระยะหนึ่งแล้วทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่ากองทุนพลังงานเราก็ใช้ไปหมดแล้วล่ะแม้กระทั่งกู้เงินมาเสริมก็หมดแล้วล่ะใช่ไหมนั้นก็จะช่วยได้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องเข้าใจรัฐบาลกันบ้างใช่ไหมเพราะการที่จะขึ้นก็ถ้าจะขึ้นมาก็ทำประชาชนเดือดร้อนเดือดร้อนมากด้วยมันจะพันไปอย่างอื่นหมดอ่ะมันจะไปถูกอัตราเงินเฟ้อเงินต่างๆอีกด้วยก็ต้องเข้าใจกันสินะว่ารัฐบาลดูแลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรวันนี้เป็นวันเวลาที่ทุกคนน่าจะร่วมมือกันบ้างนะรัฐบาลก็จะดูแลนะขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือผบ.ชล.ได้ชี้แจงกรณีการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.ที่บอกว่าอาจมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสำรองหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาติดเงื่อนไขวาระดำรงตำแหน่ง8ปีว่ามีที่ไหนบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ถึงเวลาและมีที่ไหนไข่เป็ดนายกรัฐมนตรีสำรองพูดไปเรื่อยจากนั้นผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามพลเอกประยุทธ์ว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรในเรื่องดังกล่าวหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าท่านไม่ได้พูดแบบนั้นก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทันที